ประมาณ6ถูกไหมคะน้อยกว่า6อาจจะต้องเริ่มประเมินแล้วนะคะถ้าคนไข้ซีเกตสเตจ5ทิปอาจจะมากกว่า6ก็ได้แต่ว่ามี5อย่างในต่อไปนี้คนไข้ก็ต้องเริ่มอินิชิเอทถูกไหมคะถ้าน้องเลทมากๆน้องก็จะมีปัญหาที่เราพูดเมื่อกี้เราต้อง improve ไม่ว่าจะ nutrition information ในร่างกายคนไข้นะคะเพราะนั้นถ้าเราอินิชิเอทในระยะเวลาที่เหมาะสมการที่คนไข้เราได้ adequacy ที่ดีๆเนี่ยก็จะเกิดได้เร็วขึ้นด้วยนะคะต่อไปนะคะเรารู้ว่าคนไข้เราฟอกเลือดเนี่ยเราต้องขจัดของเสียให้คนไข้ได้ถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นยูเรียเคลแรนหรือว่าจะเป็นยูเรียท็อกซินขนาดต่างๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดใหญ่ถูกไหมคะเราก็ต้องมีทาร์เก็ตในการดูแลเนาะเราก็จะไม่ได้ดูแบบดูไปวันๆนึงโดยที่ไม่รู้เอ๊ะเอาตัวเลขเท่าไหร่ดีโอเคนะคะตอนนี้ต้องเป็น KW 2015อยู่นะคะในเรื่องของhemodialysis adequacy นะคะของสมาคมก็เช่นเดียวกันนะคะสมาคมก็ยังเป็นปี2557อยู่ซึ่งเขาจะล้นคำแนะนำใหม่นะคะแต่ว่าปีนี้ยังสอบคำนี้ยังเป็นอันเก่าอยู่นะโอเค KW guideline 2015นะคะตัวเลขนี้ต้องจำให้ขึ้นใจเนาะทั้งที่จะให้ดูแลคนไข้นะคะ target single pool KTUV นะคะอยู่ที่ 1.4 นะคะ deliver หรือ minimum KTUV อยู่ที่ 1.2 ในคนไข้ที่ทำ hemo 3ครั้งต่อสัปดาห์ใครยังจำตัวเลขนี้ไม่ได้นะคะวันนี้ไปจำซะนะคะเพราะว่าอะไรเวลาเราดูคนไข้เราได้รู้ว่าอ๋อคนไข้ทำ3ครั้งเนี่ยได้หรือเปล่าแล้วเรากลับไปดูคนไข้นะคะในกรณีที่คนไข้นะคะของเคโรกี้เนี่ยนะคะเมื่อกี้เป็นวัน B ถูกไหมคะเนี่ยสายจะเจอเนาะเมื่อกี้เป็นวัน B ถูกไหมคะก็คือเป็นคำแนะนำที่ต้องทำแหละนะคะแต่เขาแนะนำที่3ครั้งต่อสัปดาห์ถูกไหมคะแต่สำหรับประเทศไทยนะบ้านเรายังไม่ได้แบบเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากนะเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีคนไข้ที่ทำ2ครั้งต่อสัปดาห์ถูกไหมคะเพราะคนไข้ที่ทำ2ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยสมาคมก็เลยแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นนะคะคนที่ทำ2ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ย single pool KTUV นะคะควรที่จะเกิน 1.8 นะคะก็คือ 1.8 ขึ้นไปแหละนะคะแล้วก็หรือถ้าจะดู URR ก็ต้องมากกว่า 65% นะคะซึ่งถ้าเราไปอ่านในตัวไกด์ไลน์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้า KTUV มากกว่า 1.8 ขึ้นไป URR มากกว่า 65% เนี่ย morbidity mortality จะลดลงแต่ถ้าต่ำกว่านี้จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะ morbidity mortality คืออัตราการตายเนาะแล้วก็อัตราการแบบเสียชีวิตเจ็บป่วยพิการเนี่ยนะคะโอเคอันนี้เป็นอันที่ไกด์ไลน์ของสมาคมจะมีเพิ่มนะคะในกรณีที่คนไข้ KR น้อยกว่า2ก็ไม่ค่อยแนะนำที่จะให้ทำฮีโม2ครั้งต่อสัปดาห์นะคะอันนี้ให้ตามตัวเลขเนาะต่อไปถ้าเราจะเทียบกันล่ะว่าคนไข้ที่ไม่ได้ทำ3ครั้งต่อสัปดาห์เคทีโอวีไกด์ไลน์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ไปสแตนดาร์ดไดท์เคทีโอวีนะคะเพื่อที่จะให้คนที่ทำ3ครั้งต่อสัปดาห์คนที่ไม่ได้ทำ3ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยยืนแล้วมันเทียบกันได้โอเคนะคะก็ถ้าเป็นสแตนดาร์ดไดท์เคทีโอวีเนี่ยนะคะถ้าทาร์เก็ตเอาที่ 2.3 นะถ้ามินิมัมเดลิเวอร์โดสอยู่ที่ 2.1 นะคะแต่อันนี้เป็นน็อตเกรดนะคะเพราะนั้นคือเป็นคำแนะนำที่ให้ร่วมในการตัดสินใจนะคะอันนี้จะไม่มีเกรดของคำแนะนำเนาะต่อไปแสดงด่าย KTUV เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขาอะไรมาคำนวณบ้างจริงๆแสดง KTUV เนี่ยก็คือมาจากsingle pool KTUV แหละนะคะแต่ว่ารวม UF ที่ดึงกับคนไข้นะคะแล้วก็ KR คือการทำของไตคนไข้ร่วมด้วยนะคะเห็นว่าสูตรมันเยอะใช่ไหมคะพี่ไม่ได้ให้คำนวณวันนี้นะแล้วก็ไม่ได้ให้ท่องจำนะคะแค่รู้ว่าแสดงด่าย KTUV เนี่ยมีอะไรอยู่ในสูตรบ้างนะคะเขาเอาอะไรมาสแตนดาร์ดได้บ้างนะคะโอเคทีนี้นะคะเขาก็ทำกราฟให้ดูนะคะถ้าอันนี้จะเป็นกราฟที่เทียบนะคะระหว่างสแตนดาร์ด KTUV กับ single pool KTUV ฝั่งซ้ายจะเห็นว่าจะเป็นกราฟนะคะของสแตนดาร์ด KTUV per week นะคะตัวเส้นกราฟข้างล่างก็จะเป็น single pool KTUV per week นะคะด้านขวานะคะแกนด้านขวาสุดเนี่ยก็จะเป็นการทำฮีโม3แต่frequency per week นะคะน้องก็จะเห็นว่าตัวคนไข้ที่ทำกราฟสีเหลืองๆเนี่ยนะคะที่เป็น2ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยถ้าไป2ครั้งต่อสัปดาห์จะเห็นว่าไม่มีทางที่สแตนดาร์ด KTUV จะได้2เห็นไหมคะ
ไม่มีทางที่เส้นจะไปตัดกับเส้นปะเลยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นโทษนะคะมึงเห็นไหมอันนี้คือ2ครั้งต่อสัปดาห์เนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะไปแตะได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้มีคำแนะนำให้ทำ2ครั้งต่อสัปดาห์ในไกด์ไลน์ต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่ทำ3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะจะมีเส้นตัดที่ Single Pool KDV ที่ 1.2 นะคะแต่ถ้าคนไข้ที่ทำ4ครั้ง5ครั้ง6ครั้ง7ครั้งต่อสัปดาห์ก็จะเส้นตัดที่ค่า Single Pool KDV ที่น้อยลงไปเรื่อยๆโอเคนะคะควายของกราฟนี้ก็จะให้ดูว่า2ครั้งต่อสัปดาห์ไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงถ้าคนไข้ไม่มีปัสสาวะนะคะโอเคต่อไปแล้วเราจะทำยังไงล่ะว่าคนไข้ของเราที่เดินเข้ามาหาเราเนี่ยที่เป็น new case หรือว่าย้ายศูนย์มาเนี่ยเราจะให้การฟอกเลือดคนไข้ยังไงนะคะก็คือเป็น prescription นะ prescription คือการ setting hemodialysis นะคะเพื่อที่จะให้ target KPOV นะ setting อะไรบ้างล่ะเนาะบางที่ก็อาจจะมีมาตรฐานเอ้ยไม่ใช่เป็น standing order ไว้ถูกไหมคะใครก็ตามที่เดินมาเซตนี้แหละบัตรโฟ300บัตรโฟ250และเซตโฟ500ถูกไหมคะมี standing order อย่างนี้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละคนอ่ะอาจจะไม่ได้ต้องการเท่าๆกันถูกไหมคะเราตัดเซอร์โหลให้คนไข้เนาะแต่ถามว่าเป็นเรื่องผิดไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่การที่จะให้แบบนั้นน่ะอาจจะต้องคำนวณให้เขานิดนึงว่าเขาพอหรือเปล่านะคะถ้าคนไข้ตัวเล็กหน่อยคนไทยก็อาจจะเป็น standing order นี้แต่ถ้าเออมีบางคนที่ตัวสูงใหญ่ตัวอ้วนอะไรเงี้ยค่ะ volume น้ำหนักตัวเยอะเขาอาจจะไม่พอในตัวที่เป็น standing order ของเรานะคะถ้าคนไข้เข้ามาปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องคำนวณให้เขานิดนึงว่า standing order ของเราเนี่ยถึง target KTV หรือเปล่านะคะก็มีเซตอะไรบ้างนะคะคือเทอราปีมีเทอราปีไทม์นะนะคะมีฟรีเควนซี่เราทำกี่ครั้งต่อสัปดาห์นะคะบัตรโฟเลตเท่าไหร่ไดเซตโฟเลตเท่าไหร่อันนี้เวลาที่เราจะเลือกเนี่ยก็คือเราต้องเลือกไดเลเซอร์เพื่อที่จะเปิดบัตรโฟกับไดเซตโฟถูกไหมคะแล้วก็ไดเวทซึ่งไดเวทเนี่ยมันก็จะแบบมันต้องมีการ trial and error นะเพราะนั้นก็อาจจะเป็นตัวที่เซตยากที่สุดนะคะง่ายๆเลยเป็นเซตแค่ KTV เห็นไหมพี่บอกว่าง่ายละมีดูอะไรบ้างดูค่าเคแลนคือค่า K ถูกไหมคะยูเรียเคแลนดิลาซิทามแล้วก็ V distribution V คือ V distribution คือปริมาณน้ำในร่างกายของเรานะคะว่าอะไรยูเรียเราละลายน้ำถูกไหมคะเพราะฉะนั้นน้ำอยู่ที่ไหนในร่างกายยูเรียจะไปอยู่ด้วยนะคะทำให้เราต้องคำนวณหาว่ามียูเรียอยู่ในร่างกายเราเท่าไหร่นะคะก็เลยเป็นที่มาของการหา V distribution โอเคนะคะตอนนี้มีใครตามไม่ทันบ้างเอ่ยไม่มีนะโอเคดีมากนะคะต่อไปเราก็จะมา estimate V กันนะคะคือจริงๆอ่ะ V distribution แต่ละคนเนี่ยมีความหลากหลายมากๆขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศอายุนะคะปริมาณไขมันในร่างกายนะคะmuscle mass ในร่างกายนะคะนานๆไปหลายๆคนนะคะก็อาจจะมีหลายปัจจัยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปอันนี้พูดถึงคนทั่วไปไม่ใช่คนไข้นะคะ V distribution ของคนเราจะประมาณ 0.58 คูณ body weight นะคะถ้าอย่างเราไม่ได้อ้วนมากไม่ได้อายุมากๆเนาะใช่ไหมเพราะว่าเราก็คืออยู่ในช่วงวัยสอบได้ก็คือยังอ้อๆอยู่นะก็ 0.58 ได้ถูกไหมคะก็คำนวณไปได้เลยว่าเราจะมีปริมาณน้ำในร่างกายอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะถ้าปกติV distribution เนี่ยเป็นค่าประมาณเท่านั้นนะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะรีดเอาน้ำทุกหยดในร่างกายมาชั่งได้มาตวงวัดได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะว่าแบบทำไมมี 0.58.6 อะไรเงี้ยนะคะน้องไม่ต้องซีเรียสนะคะมันเป็นค่าประมาณน้องใช้ค่าไหนที่เขารับได้อยู่ในช่วงเลนส์เนี้ยโอเคหมดโอเคนะคะโอเคหรือวัดสูตรที่เราใช้กันบ่อยๆคือวัดสันเนาะที่เรามักจะเห็นไม่ว่าจะคิด KTV ส่วนก็จะใช้ค่าของวัดสันถ้าน้องจะใช้วัดสันน้องก็จำสูตรนี้ไปเนาะตอนไปสอบน้องก็คำนวณนี่แหละครึ่งวันเนาะหรือว่าน้องจะเอากราฟนี่ไปก็แต่ว่ามันเอาคอมไม่ได้เนาะจำตัวเลขง่ายๆไปแล้วกันเนาะพี่ข้ามไปเร็วๆนะคะทีนี้เวลาเราจะหาค่าเคแลนน้องบางคนบอกพี่แล้วหนูจะเอาค่าเคแลนที่ไหนค่าเคอยู่ที่ไหนคะพี่เดินมาหาพี่ที่เขาคุมสอบจะหนูจะเอาค่าจากที่ไหนเคยเห็นลิฟเลตไดเลเซอร์มั้ยจ๊ะเห็นลิฟเลตไดเลเซอร์นะลิฟเลตไดเลเซอร์
ปกติอะลิฟเลตไดเลเซอร์จะไม่อยู่กับไดเลเซอร์มันอยู่ในกล่องแล้วน้องพอเวลาน้องกดกล่องอะน้องเก็บเข้าไว้นิดนึงแล้วก็ดูว่าเคลียร์แลนของไดเลเซอร์เราอะเท่าไหร่นะคะคลิกเวลาดูนะต้องดูด้วยว่าน้องเปิดบัตรโฟเลตที่เท่าไหร่ไดเลเซอร์โฟเลตเท่าไหร่น้องหยิบเอาเคเอาตัวยูเรียเคลแรนมาค่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าน้องหยิบค่าไหนมาได้ไม่ได้นะเพราะว่าในการในห้องทดลองเนี่ยเขาก็จะกดแบบโฟเลตเท่านี้ไดเซตโฟเลตเท่านี้น้องจะได้ยูเรียเคลแรนของเบนเซอร์เท่านี้โอเคไหมคะน้องหยิบอันนั้นมาหยิบให้ถูกค่านะแล้วก็พอลิฟเลตเนี่ยบางทีเขาทำมาหลายรุ่นของบริษัทเขาใช่ไหมคะไม่ใช่เห็นตัวแรกหยิบเลยเปล่าจ้าไดเซอร์เราใช้ตัวนึงโอเคนะดูให้ดีนะทั้งรุ่นไดเลเซอร์นะไดเซตโฟเลตบัตรโฟเลตของไดโง่หยิบค่ายูเรียเคลนเอามาคำนวณเป็นค่าเคไหมได้ค่าเคแล้วง่ายไหมคะต่อไปแต่รุ่นก็จะไม่เหมือนกันเนาะโอเคพี่ทำเร็วๆนะคะทำที่มาคำนวณสมมติเซสชันนี้น้องจะคำนวณ KTUV ปกติน้องทำ4ชั่วโมงแหละแต่วันนี้เกิดอุบัติเหตุน้องทำได้แค่3ชั่วโมง50นาทีน้องเอาเวลากี่นาทีมาคำนวณคะ3ชั่วโมง50นาทีมาคำนวณนะคะถูกไหมก็จะเป็น230ถูกไหมไม่ใช่น้องทุกคน240ไม่ได้นะโอเคไหมคะแต่ถ้า prescription ใช้กี่นาทีถ้า prescription KTV ใช้กี่นาที240ถูกไหมเพราะเราคิดว่าเราจะทำเข้า4ชั่วโมงถูกไหมจ๊ะโอเคนะเพราะฉะนั้นค่านี้จะไม่มีใครใส่ผิดนะจะผิดง่ายๆนะโอเคต่อไปถ้า2คนมีคนไข้แล้วเข้ามาในเซสชั่น2คนแหละมีอ้วนคนนึงผอมคนนึงบอกเราเลยว่าเนี่ยอยากทำเขาจะมาทำฮีโมแหละเขาจะทำ2ครั้งต่อสัปดาห์น้องว่าเซตติ้งที่เป็นสแตนดิ้งออเดอร์ของเราอะง่ายๆเลย2คนนี้ควรจะเซตติ้งเดียวกันไหมไม่เนาะตัวยังไม่เท่ากันเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนไข้ลักษณะนี้ในเซ็นเตอร์คำนวณให้เขานิดนึงนะคะโอเคทีนี้เราลองมาคำนวณกันนะคะซึ่งมันมีในเฉลยแล้วแหละนะคะมีคนไข้ผู้ชายเนาะอายุ55นะน้ำหนัก50ขอโทษที่ใช้ผู้ชายนะคะเพราะว่าผู้หญิงเป็นประชากรส่วนใหญ่เพราะนั้นยี่ก็เลยใช้ผู้ชายนะซึ่งเป็นประชากรส่วนน้อยนะจะได้ดูโดดเด่นขึ้นมาไม่ใช่ว่าผู้ชายน่ะมีสตาร์ดี้ที่บอกว่าความพอเพียงการฟอกเลือดเนี่ยฟอกแล้วน่ะถ้าเทียบกับผู้หญิงเนี่ยผู้ชายจะมีความถี่ของการฟอกไม่พอมากกว่านะคะโอเคผู้ชายผอมๆนะเขาจะทำสองครั้งต่อสัปดาห์นะแต่ผู้ชายอีกคนนึงอายุ30แหละกำลังวัยแบบเพิ่งผ่านช่วงวัยรุ่นมานะกินเก่งอะไรเงี้ยค่ะน้ำหนัก100โลใช่แหละนะคะมีเส้น AVF เหมือนกันนะก็บอกว่าเดี๋ยวเขาทำงานด้วยแหละนะคะเขาอยากทำฮีโม2ครั้งต่อสัปดาห์เขาจะพอไหมแต่เซอร์ในหน่วยของน้องเนี่ยมีอยู่2ตัวนะก็คือมียูเรียเคลแรน284แล้วก็320นะคะ2ตัวเนี้ยไดเซอร์ตัวเนี้ยเป็น high fuck high efficiency แล้วนะคะเนาะโอเคมีคนพยักหน้าดีใจด้วยทีนี้เวลาเราที่จะ prescription คนไข้นะก็แท็กค่าในสูตรเลยค่ะง่ายๆเขาจะทำ2ครั้งต่อสัปดาห์ใช่ไหมคะ target KTUV เท่าไหร่ 2.1 2.1 มาจากไหนในสมาคมเนี่ยเขาให้แค่ minimum KTUV ที่ 1.8 ใช่ไหมคะแต่ KDOQI 2006เนี่ยเราย้อนไกด์ไลน์นิดนึงนะคะเพราะว่าในปี2015มันไม่มีก็ย้อนไป2006เนี่ยในกรณีที่คนไข้มี single full KTUV เราอยากได้minimum KTUV เท่าไหร่เราก็จะ target เพิ่มไปอีก 15% โอเคก็คือ 15% ของ 1.8 ก็คือ 2.1 นะคะจริงๆมัน 2.07 เราปัดเป็นเลขกลมๆง่ายๆนะคะก็แทนค่าในสูตรเลยค่ะก็คือเราอาจจะลองดูที่ไดเซอร์ตัวแรกพอหรือเปล่านะคะแล้วก็คำนวณคนนี้3ชั่วโมง35นาทีก็เพียงพอแล้วนะคะที่จะได้ KTUV ที่ 2.1 ถ้าอย่างนั้นพี่คะหนูก็ทำคนไข้แค่3ชั่วโมง30นาทีควรไหมไม่เนาะก็แถมให้เขาไปเป็น4ชั่วโมงเผื่อเพราะอะไรคะเราอาจจะไม่ได้เปิดบัตรโฟเลตได้เท่านี้ไดเลเซอร์เราอาจจะไม่ได้เคลแรนดีอย่างนี้ทุกๆเซสชั่นถูกไหมคะนะก็คนนี้4ชั่วโมงพออ่ะคนนี้ก็สบายใจได้ถ้าน้องทำเลือกตัวกองในหน่วยงานเราเปิดบัตรโฟ300ไดเลเซอร์โฟ500คนนี้รอดถูกไหมคะคนผอมไม่มีปัญหานะดูอ้วนสิทีเนี้ยคนที่ตัวใหญ่เนาะปีนี้สุดแฟชั่นเขาเยอะตัวหารเขาเยอะอะนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้ตัวกองเหมือนคนเมื่อกี้ต้องทำ7ชั่วโมงนะถูกไหมไม่มีเซ็นเตอร์ไหนทำหรอกพี่ก็ไม่ทำนะคะโอเคต่อไปแล้วถ้าเราเปลี่ยนไดเซอร์อีกตัวนึงล่ะนะคะให้ตัวใหญ่ขึ้นล่ะเคแลนซ์มากขึ้นก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะคะเป็นที่มาว่าคนไข้อ้วนๆเนี่ยก็อาจจะทำ2ครั้งต่อสัปดาห์ไม่เหมาะแล้วขยับเป็น3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโอเคถ้าเคสนี้นะคะถ้ากรณีที่เขาขยับขึ้นไปทำฮีโม3ครั้งต่อสัปดาห์ล่ะทาร์เก็ต KTV เท่าไหร่คะ 1.4 นะ 1.4 พี่เพิ่งพูดไปเมื่อ3สไลด์ที่แล้วเองอย่าเพิ่งลืมพี่นะ 1.4 นะคะเพราะฉะนั้นค่า K ของเราคือเรามีเลเซอร์2ตัวเราก็ลองหาดูซิว่าเราจะใช้เลเซอร์ตัวไหนนะคะปรากฏว่าก็คือจะมีเลเซอร์ตัวที่มันตัวที่มีเคแลนซ์สูงๆเนี่ยนะคะก็ใช้เวลาวัน4ชั่วโมง14นาทีนะคนนี้ก็แบบถ้าแต่ว่าถ้าน้องขยับเปิดแบบโฟเลตขึ้นไปเดสิโฟเลตขึ้นไปค่ะมันก็จะเพิ่มเคแลนซ์ไปอีกประมาณ 10% คนนี้อาจจะทำ4ชั่วโมงแล้วพอใน3ครั้งต่อสัปดาห์โอเคนะคะทีนี้ตัวกองไหนดีอ่ะเมื่อกี้ก็แทนค่าในสูตรแล้วนะคะหรือว่าเอ๊ะเราจะหาตัวกองใหม่สมมติว่าในเซ็นเตอร์เรามีตัวกองเยอะมากเลยแทนค่าใหม่นะคะเราใช้ทาร์เก็ต 1.4 หรือ 2.1 ก็ได้ในคนที่มีน้ำหนักเยอะเนาะไม่งงนะคะเดี๋ยวพี่ลองแทนให้ทีละตัวนะอันนี้พี่จะแทนค่าหาค่า K นะน้องก็แทนค่าในสูตรค่ะเป็น 2.1 คูณ K ซึ่งเราไม่รู้ใช่ไหมคะ T เรารู้เราจะทำ4ชั่วโมงถูกไหมคะ V distribution เรารู้นะเราก็คูณเข้าไปน้ำหนักตัวคูณ 0.58 เข้าไปนะคะน้องก็จะได้ค่า K ที่ถ้าเป็นทำ2ครั้งต้องหาไดเลเซอร์ที่เคแลนซ์507ซึ่งไม่มีนะคะเราต้องสร้างโรงงานใหม่กันนะคะแล้วก็อันที่2เคบอน338ซึ่งอันเนี้ยพอเรามีไดเลเซอร์อยู่โอเคไหมคะประมาณนี้เนาะถ้าสมมติว่าน้องอยากจะหาอะไรน้องก็ให้ตัวนั้นอะเป็นตัวที่ยังหาค่าไม่ได้แล้วน้องก็แทนค่าเข้าไปง่ายๆนะคะซึ่ง prescription KTV อะน้องแทนค่าได้ใช้เครื่องคิดเลขเบาๆของเราได้โอเคนะคะแต่ว่าถ้า deliver KTOV น้องทำไม่ได้เพราะว่ามันสูตรมันยากกว่านี้เยอะนะคะโอเคอันนี้ข้ามไปเราก็สามารถเลือกตัวกองตัวไหนก็ได้ที่มีนะคะโดยที่น้อง สมมติน้องเลือกตัวกองมาแล้วนะ pit for แต่น้องจะเปิดแบบ for 200 500ไม่ได้นะน้องก็ต้องเปิดแบบ for เขาที่400 deset for 500 deset for 800โอเคไหมคะนะไม่ใช่เลือกตัวกองมาได้ค่ะแต่ว่าน้องอ่ะไม่ได้เปิดแบบ for ให้เขาไม่ได้เปิด deset for ให้เขาเขาก็ไม่พออยู่ดีนะคะต่อไปเราจะมอนิเตอร์ยังไงล่ะเราให้ prescription ไปแล้วนี่ใช่ไหมคะเราคิดว่าอันเนี้ยสูตรนี้แหละคนไข้เราพอเราก็ต้องมามอนิเตอร์ว่ามันพอจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะการพอจริงไม่ก็คือการที่เราให้การรักษาไปแบบนั้นแล้วเราไปวัดผลถูกไหมคะเราเรียกว่า deliver KTOV นะคะหรือ minimum KTOV นะไม่ต้องงงนะบางเล่มก็อ่านแบบบางเล่มก็บอกแบบนี้คือพี่จะพูดหลายๆศัพท์ไม่ให้เพื่อที่จะให้คุ้นตานะคะเวลาที่สมมติว่าใครพูดอะไรเราก็จะได้รู้แล้วอ๋อมันคืออันนี้นะคะ deliver คือสิ่งที่คนไข้ได้รับจากที่เรา prescription ไปนะคะหน้าที่เราเนาะ calculation แหละนะคะคำนวณมีสูตรอะไรบ้างเยอะไปหมดเลยนะคะได้UKM นะคะหรือ Dalbadas นะคะหรือว่าจะเป็น empirical estimate method นะคะหรือว่าจะเป็น direct วัดเลยวัดมันตรงๆนี่แหละนะคะเอาไดเซตทั้งหมดมาวัดหาค่ายูเรียนะคะแล้วก็หารด้วยไทม์ก็จะเป็น KTOV นะคะซึ่งปกติเราทำในงานวิจัยเท่านั้นนะคะเพราะน้องจะไปแบกน้ำยา200กว่าลิตรคงไม่ไหวนะคะโอเคอันนี้คือให้ดูว่าซิงเกิลโพล KTOV นะคะก็คือเปรียบเทียบกับร่างกายคนเราอ่ะมีแทงค์เป็นแทงค์อยู่แทงค์เดียวเวลาที่เลือดมันวิ่งนะคะเวลาที่เลือดมันวิ่งผ่านตัวกองค่ะที่มีของเสียมันก็จะค่อยๆลดลงในช่วงเวลาผ่านไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพอน้องผ่านตัวกองมาปุ๊บมันก็จะคืนเข้าไปอยู่ในแทงค์เดิมซึ่งแทงค์นี้ก็จะมีของเสียอยู่ถูกไหมคะร่างกายเราเจเนเรตยูเรียตลอดเวลาไม่ใช่ว่าน้องฟอกไปแล้วยูเรียจะไม่เจเนเรตนะคะถึงเป็นที่มาว่าเขาถึงได้เทคล็อกอะลิทึมเข้าไปในสูตรเดลิเวอร์นะคะพอน้องฟอกไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆจนกว่าเนาะการฟอกของเราจะชนะก็คือชนะการเจเนเรตยูเรีย VN ตรงนี้ถึงจะเป็น0ซึ่งต้องใช้เวลานานมากนะคะซึ่งปกติ4ชั่วโมงอ่ะมันไม่เหลือ0แน่นอน VN post โอเคนะคะซึ่งเวลาที่แล้วอีกอันนึงก็คือว่ามันมี KR ที่ออกไปหมายถึงว่า
ระหว่างที่คนไข้แดไลท์อยู่อะค่ะเขาก็จะมีฉี่ออกถูกไหมคะซึ่งถ้าของเสียที่ออกมาจากการฟิลเตรของคิดนี่แล้วเนี่ยก็จะไม่กลับคืนเข้าไปในร่างกายนะคะเขาก็เลยแยก KR มาเวลาเราคำนวณ KTUV ก็เลยต้องมี add KR เข้าไปด้วยนะคะเวลาที่เราทำ standard KTUV นะโอเคถ้าเป็น single pool KTUV เราจะไม่ได้รวม KR โอเคนะคะนี่คือสูตรค่ะโอเคซึ่งมันเป็น complex calculation นะคะเขียนไว้เลย require computer programน้องไม่ต้องพยายามจะไปหา deliver KTOV ตอนที่น้องสอบนะคะอย่าพยายามหาทำไม่ได้นะคะโอเคก็น้องก็เทคน้องก็เข้าคอมพิวเตอร์ไปหรือว่าหาค่าเขาคำนวณให้น้องอยู่แล้วแหละถูกไหมคนไข้น้องต้องถูกคำนวณ KTOV อยู่แล้วน้องแค่เปิดหานะน้องไม่ต้องไปคำนวณเองนะย้ำแล้วนะอย่ามีคนไปหานะเสียเวลาโอเค V ที่สิบทีนี้เมื่อกี้เราเห็นว่ามี UKM ใช่ไหมคะมีดอกกระดาษใช่ไหมคะเขาจะใช้ค่าเรียกว่าค่า G หรือค่า V ในการเป็นตัวหารนะคะถ้าเป็น UKM จะใช้ค่า G ค่ะในการหานะคะก็คือค่า G เนี่ยก็คือจะมีค่า V resolution ร่วมกับค่าของ urea generate ในร่างกายโอเคนะคะค่า V นะคะคือ V กับ G เนี่ยมันก็คือสัมพันธ์กันนั่นแหละอยู่ที่ว่าน้องจะใช้สูตรไหนนะคะ V ก็มี G G ก็มี V อยู่ในนั้นโอเคนะคะคือจะให้ดูว่าถ้าเป็น UKM อ่ะจะใช้ค่า G เป็นตัวหารถ้าเป็นดอกกระดาษจะใช้ค่า V ที่สุดที่เป็นตัวหารแค่นั้นเองนะจะได้ไม่งงว่าเอ๊ะทำไมมี G ทำไมมี V นะคะที่เป็นตัวหารในสูตรสมการนะไปดีกว่าทำหน้างงเราจะไม่เอาอะไรมาตีให้งงไปกว่านี้นะคะโอเคคำนวณเถอะนะคะใช้คอมพิวเตอร์เถอะนะโอเคขายของนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าของจุฬาเองค่ะก็จะมีการคำนวณโดยใช้ UKM Ready ก็คือเราใช้ค่า G นะคะในการคำนวณ นะคะเพราะนั้นก็ดาวน์โหลดได้เลยนะคะหรือจะเข้าไปที่ nepojula.org ก็ได้นะคะสามารถดาวน์โหลดสูตรได้เลยนะคะก็ถ้าสมมติว่าใช้งานแล้วมีปัญหาอะไรก็สามารถจะฟีดแบ็กไปหาอาจารย์ที่เป็นคนรับผิดชอบได้เลยนะคะอาจารย์เขาก็จะให้คำแนะนำนะอาจารย์ใจดีมากนะคะอาจารย์ต่อไปก็เป็นสูตรดอกกระดาษคือให้ดูเฉยๆนะให้ดูเฉยๆใช่ไหมพอเห็นล็อกอลิทึมแล้วพี่ก็ไม่คำนวณแล้วนะพี่ก็ไปเหมือนกันโอเคอันนี้คำนวณโดยตรงนะคะขอย้ายไปเร็วๆนะอันนี้ก็คือเก็บน้ำยาตรงๆตรงๆ นี่แหละนะคะฟอกไปเท่าไหร่เทน้ำยาใส่ถังไว้ถังนึงพอครบ4ชั่วโมงแล้วก็ไปกวนแล้วก็เก็บแซมเปิลมาแล้วก็ไปส่งตรวจหายูเรียได้ยูเรียเท่าไหร่ก็คือหารด้วย V distribution เพราะว่าในน้ำก็คือเป็นค่า K กับค่า T ถูกไหมคะง่ายๆทำในงานวิจัยเท่านั้นนะURR วิธีนี้ก็หาง่ายหาว่าURR ก็คือสูตรง่ายๆมากเลยค่ะความยิ่งBNP ลบโพสหารด้วย BNP นะคะแล้วคูณด้วย100ก็จะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งค่าคือมากกว่า 65% ถูกไหมถ้าอัตราการตายก็จะใกล้เคียงกับอัตราการตายก็จะน้อยนะตัวเลขเนี่ยต้องใช้นะคะก็คือสมมติว่าเราฟอกเลือดอ่ะก็คืออย่างน้อยของเสียณจุดตั้งต้นน่ะจนถึงจุดสุดท้ายเมื่อ4ชั่วโมงอ่ะควรจะลดลงเกิน 65% ถ้าไม่ลดลงถึง 65% นั่นหมายความว่าต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างนึงทำให้ของเสียไม่ลดลงฟอกไปทำไมยังอยู่ตั้งเยอะถูกไหมคะโอเคนะทีนี้ถ้าน้องมีเครื่องที่เรียกว่า OCM นะอันนี้ไม่ได้ขายเครื่องเท่านะถ้ามี OCM นะต้องสามารถมอนิเตอร์ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะพี่เอากราฟของ OCM กับ Singapore KTUV มาพล็อตรวมกันดูนะคะก็คือค่าความสัมพันธ์เนี่ยสูงเลยนะคะอยู่ที่ระดับ0.88นะคะแล้วก็ค่า P น้อยกว่า0.01เพราะฉะนั้นน้องสามารถใช้ OCM ได้จะไปเร็วๆแล้วนะเขาเร่งกันมาแล้วโอเคทีนี้ถ้าเราคิด KTUV เนี่ยเราก็จะข้อดีข้อเสียคือคิดครั้งเดียวถูกไหมคะต่อเดือนเนาะหรือ3เดือนบางทีแต่ว่าถ้าเป็น OCM นะน้องดูในทุกเซสชั่นนะคะถ้าค่ามันผิดปกติน้องก็แก้ปัญหาได้เลยโอเคนะคะทีนี้เราจะวัดเมื่อไหร่ล่ะสมาคมบอกว่าให้ทุก3เดือนนะคะเอ้ยไม่ใช่จริงๆเคโดกี้ให้ทุกเดือนแต่สมาคมให้3เดือนโอเคนะคะเก็บเลือดก็ต้องเก็บให้ถูกนะนะคะแล้วก็ยูเรียรีบาวนะคะต้องระวังนะคะเวลาเก็บเลือดเพราะว่าเวลาเก็บ KTV จะถูกต้อง accuracy ตั้งแต่การเก็บโอเคนะคะแล้วก็ให้ประเมินว่าถ้าเรามียูเรียรีบาวเนี่ยเราจะได้ KTV ที่มันมากนะคะอันนี้ถ้าไม่ได้ทาร์เก็ตนะคะที่ 1.8 หรือในคนไข้ที่ทำ2ครั้งต่อสัปดาห์หรือ
ในคนไข้ที่ทำ3ครั้งต่อสัปดาห์ไม่ถึง 1.2 UR ไม่ได้ถึง 65% ทำยังไงบ้างนะคะน้องหาเลยค่ะทีละตัวเลยนะคะ UR ก็คือว่าถ้าไม่ได้ prescription ถูกไหมน้องต้องเช็ค prescription ก่อนนะคะถ้า prescription ถูกสไลด์มันโดดนิดนึงนะคะแต่ในตัวหนังสือน่าจะไม่โดดนะคะถ้า prescription ถูกทามครบหรือเปล่านะคะออกก่อนเวลาไหมนะคะใจดีไงเป็นพยาบาลใจดีคนไข้ขอออกเลยนะคะหรือคนไข้ไฮโปเทนชันไม่ทำอะไรออกเลยโอเคไม่ได้นะไฮโปเทนชันต้องแก้ก่อนคนไข้ขอออกปลอบประโลมคนไข้ก่อนนะคะทำ4ชั่วโมงถ้าคุณป้าเสียเงินมาแล้วนะคะโอเคเอาให้ครบไทม์นะคะหรือถ้ามีคอมพลิเคชันอย่างอื่นน้องก็ต้องแก้ไปนะคะโอเคหรือถ้าไทม์ครบน้องก็มาดูค่าเคค่ะนะคะเคแลนด์ก็คือเช็คไดเซอร์นะมีคลอตหรือเปล่านะคะรียูสได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะคลอตไหมPCVถึงหรือเปล่านะคะอันที่2 access น้องมีปัญหาไหมนะคะเปิดโฟลได้หรือเปล่า recirculation คำนวณได้เจาะเลือดไปคำนวณได้นะคะเวลาเปิด negative pressure สูงไหมเปิดเปิดโฟลไปแล้วคือบัตรปั๊มดังแตกๆตลอดเลยนะคะพิลโล่ฟับตลอดเลยนะน้องต้องแก้นะคะอันที่2นะคะถ้าเรื่องแต่เส้นไม่มีปัญหาอะไรเส้นไม่มีปัญหาอะไรเครื่องเรามีปัญหาหรือเปล่าแต่เซตโฟมันมาไม่สม่ำเสมอหรือมาไม่ถูกต้องตามที่เราเซตติ้งนะคะทีนี้ถ้าทำไม่ครบนะคะเป็นตลอดไหมถ้าเป็นตลอดนะคะน้องเรื่องเส้นน้องก็ต้องไปแก้เส้นถูกไหมคะคอมพลิเคชันคนไข้มาเยอะก็ต้องสอนเขานะคะให้เขามาน้อยๆนะคะให้น้อยลงหรือว่าเพิ่มความถี่ในการฟอกนะคะถ้าเป็นครั้งเดียวก็มอนิเตอร์ได้โอเคนะก็คือน้องดูทีละตัวเลยค่ะดู prescription ก่อนตาม T ตาม K เนาะในนี้จะไม่มี V เพราะว่าเราไปลดความอ้วนคนไข้ยากโอเคไหมคะขอเวลาอีกหน่อยโอเคมันจะมี asset reservation เนาะพี่ให้สุดไปแล้วนะคะถ้าต้องน้อยกว่า 10% เนาะอ่ะเก็บให้ถูกนะคะเก็บให้ถูกเนาะ asset reservation ต้องระวังถ้ามีนะคะเมื่อกี้มีสูตรคำนวณไปแล้วโอเคนะคะทีนี้เวลาเราเก็บเลือดนะคะเราต้องเก็บเลย asset reserve เก็บเลย access reservation แต่ไม่ถึง cardiopulmonary reservation โอเคไหมคะเราจะเก็บช่วงที่ B ถึง C นะคะ B ไม่เกิน C นะแต่จุดที่เราจะเก็บคือจุด B นะคะก็คือหลังจากที่เราทำ time ครบ4ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะคะก็คือเราก็จะ slow but full ถูกไหมคะแล้วก็นับ15 sec เพื่อจะแก้เรื่อง access reservation ถูกไหมคะแล้วก็เจาะเลือดแล้วก็ในเจาะช่วงนี้นะไม่เกินนี้ไม่เกิน3นาทีเพื่อจะไม่ให้ถึง cardiopulmonary reservation คอยอยู่แค่นี้นะคะสำหรับสไลด์นี้โอเควิธีการเจาะนะคะอ่านได้นะมี2แบบนะคะจะเห็นว่าจริงๆมันมีไกด์ไลน์ที่เป็นแบบdecrease ให้ UF rate ประมาณ50เพราะว่าถ้าคนไข้ที่ทำไดเซอร์ตัวที่เป็น high flux อะค่ะถ้าในถ้าสมมติว่าเราไม่มีเพเชอร์ในการดึง UF เลยเนี่ยเพเชอร์ในตัวปอมมันจะเยอะมันจะมีการแบ็กฟิลเดชันของไดเลเซตเข้ามานะคะโอเคก็สโลว์บัตโฟนะคะก็อันนี้ขออนุญาตไปเลยนะคะคือเราก็จะสโลว์บัตโฟเพื่อที่จะไล่เลือดนะคะที่อยู่ตรงเดสเปน 15cc เนี่ยออกไปจากบริเวณอินเจคชันพอร์ตก่อนแล้วก็เจาะนะคะขออนุญาตไปถ้าโอเคนะถ้า KTV นะคะมากหมายความถ้า KTV มันสูงกว่าที่เราคิดว่าคนนี้ควรจะได้เท่านี้เราก็ไปดูว่าเราเจาะเลือดถูกหรือเปล่านะคะแต่ถ้าได้น้อยต้องไปหาเลยเส้นดีไหมอันดับแรกนะคะเดเซอร์ดีหรือเปล่าเวลาพอหรือเปล่านะอย่างที่ข้อเมื่อกี้บอกไปนะคะไล่เป็นข้อๆเลยนะคะโอเคจริงๆอ่ะที่เราเรียนมาเมื่อกี้ KTV อ่ะเป็นแค่ adequate solute removal เท่านั้นadequacy ของ hemodynamics ตามนี้เลยค่ะเพียบเลยนะคะเราทำได้แค่ข้อเดียวที่เราเรียนมาเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำ adequacy เนี่ยเราต้องดูข้ออื่นในนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไข้ต้อง control BP ได้นะ acid base balance malnutrition ไม่มีนะคะคุณภาพชีวิตคนไข้ต้องดีนะคะทีเนี้ยถ้าเป็นจริงๆอ่ะsubjective hemoadequacy อ่ะอาจจะต้องถามคนไข้ก่อนนะไม่ใช่ว่าหลับดีแต่คนไข้รู้สึกไม่แฮปปี้เลย
มาถึงเนี่ยหลับดีทุกอย่างเลยแต่คนไข้ทำไมดูหน้ามันหมองจังเลยเหมือนที่เซสชั่นเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็ต้องดูเรื่องจิตใจคนไข้ด้วยเนาะตอนนี้ patient report outcome อ่ะกำลังมานะคะไม่ใช่ว่าตัวเลขดีแต่ว่าคนไข้ไม่ได้บอกว่าเขาสบายดีนะคะคนไข้ต้องรู้สึกสบายดีไปด้วยนะคะอาจจะต้องมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เขาอาจจะสบายกายเขาไม่ได้มีปัญหาเลยเขาอาจจะมีปัญหาด้านจิตใจอะไรก็ตามแต่น้องต้องหานะคะอันนี้เป็นเปเปอร์ที่เป็นไกด์ไลน์เขาบอกว่าเราได้ละเลยบางสิ่งในคนไข้ฮีโมไดซิสไปบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นความสุขภายในคนไข้การมีสุขภาพชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยนะคะการเข้าร่วมสังคมได้ไม่ใช่คนไข้มาฟอกเลือดสม่ำเสมอแหละแต่คนไข้ไม่เคยเข้าสังคมเลยไม่เคยไปไหนมาไหนเลยนะคะคนไข้ถูกตัดขาดจากสังคมนะคะอันนี้ก็คือน่าจะไม่ได้การดูแลคนไข้ที่ดีเท่าไหร่นะคะโอเคก็ให้บาลานะคะว่าเราจะเฝ้าคนไข้ถี่ขึ้นได้ adequacy KTOE ตัวเดียวแต่คนไข้ quality of life แย่ลงคอสเพิ่มขึ้นต้องมีค่าเดินทางถูกไหมคะไม่ว่า30บาทจะให้ฟรีตอนนี้ก็ตามนะคะโอเคทีนี้ในคนไข้ที่เป็น AKI เรายังทำ KTOE ไม่ได้ถูกไหมคะไม่ค่อยแนะนำให้ทำ KTOE ในคนไข้ที่เป็น AKIแต่ว่าเราฟังแล้วเราก็อยากรู้นี่ใช่ไหมใช้อะไรคะเปเปอร์บอกว่าใช้ UR ไปก่อนได้นะคะค่าใกล้เคียงกันเห็นไหมคะกราฟคือไปในแนวโน้มทิศทางเดียวกันเพราะนั้นใช้ค่า UR ได้เพราะว่า UR มันคำนวณได้เร็วถูกไหมคะหนูเจาะเลือดทีกับโพลแล้วก็คำนวณได้เลยไม่ต้องไปเข้าสูตรอะไรนะคะซึ่งก็ถ้าแค่ดีหนึ่งคือ4เนี่ย UR ก็จะประมาณ0.67นะถ้าก็มีคนทำสตี้แต่ว่ามีแฟกเตอร์ไหนบ้างนะคะที่มีผลกับ inadequate dialysis นะคะก็คือผู้ชายก็จะ inadequate มากกว่า hemoglobin มากกว่า 10นะคะก็จะ inadequate ก็จะพบว่ามี inadequate ก็อาจจะเป็นว่าเราฟอกไม่พอทำให้เขาซีดกินไม่ได้ก็ได้ถูกไหมคะหรือว่า inadequate ทำให้เขามี EPO resistance ก็ได้โอเคนะคะอันนี้อาจจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นไก่เป็นไข่แต่มันสัมพันธ์กันหรือ dialyser surface area น้อยกว่า 1.4 ซึ่งคิดว่าในประเทศไทยไม่น่าจะมีถูกไหมคะหรือว่ามีอยู่นะโอเคก็สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากไว้ค่ะว่าการดูคนไข้อะค่ะก็คือดูตัวเลขด้วยดูคนไข้ด้วยนะคะดูให้เป็นโฮลิสติกนะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ